เป๊ปบอกนะครับว่ายังไม่ไปไหนหัวใจฉันยังเป็นอย่างเดิมยังไม่ไปไหนครับสำหรับทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับยังคงอยู่กับแมนซิตี้ต่อไปต่อสัญญาอีก1ปีพร้อมขยายออปชั่นออกไปอีก1ปีด้วยกันนะครับเป็นไงฮะการมาของรูเบนอโมริมครับทำให้ความท้าทายของเป๊ปนี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งไฟมันกลับมาโชติช่วงชัชวาลอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้เป๊ปไม่ได้พูดนะครับผมพูดเองนะครับก็โอเคครับแซวกันหอมปากหอมคอนะแต่ว่าล่าสุดครับก็เป็นข่าวดีสำหรับแฟนบอลเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับแต่อาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับอีก19ทีมนะครับที่อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของวงการฟุตบอลอังกฤษเห็นความเปลี่ยนแปลงในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเพราะว่าช่วงหลังนะครับโอ้โหเก่งเหลือเกินครับเรือใบสีฟ้าของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับ4ปีหลังสุดนะครับในการเล่นเกมพรีเมียร์ลีกคว้าแชมป์4ปีติดต่อกันนะครับไร้เทียมทานสุดๆประสบความสำเร็จสุดๆนะครับแมนซิตี้ภายใต้การนำทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าตอนนี้ก็ถูกสถาปนาครับให้กลายเป็นทีมที่ดีที่สุดของโลกณเวลาปัจจุบันนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อคืนนะครับก็มีรายงานนะครับจาก The Athletic UK นะครับมีการรายงานว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับจะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนซิตี้ต่อไปอีก1ปีแล้วพร้อมขยายออปชั่นต่อสัญญาอีก1ปีด้วยครับจริงๆนะครับสัญญาของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามันจะหมดลงในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีการคาดการณ์ว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอาจจะหมดแรงจูงใจแล้วนะครับในการคุมทีมเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้แล้วก็อาจจะวางมือไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้การตีข่าวนี้ครับมาจากสื่อที่น่าเชื่อถือได้นะครับนั่นก็คือทาง The Athletic UK นะครับรายงานด้วยตัวเองครับนั่นหมายความว่าก็คงไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วละครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆด้วยนะครับสำหรับทีมเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ครับเป๊ปคุมทีมต่อนะครับถึงเวลานี้นะครับไปมานี่เป๊ปคุมทีมตอนนี้ย่างเข้าสู่ฤดูกาลที่9แล้วนะครับแล้วก็ต่อสัญญาออกไปอีก1ปีแน่นอนครับเป๊ปจะคุมสัญญาคุมแมนซิตี้นะครับ10ปีเต็มๆนะครับถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับเคยคุมบาร์เซโลน่านี่4ปีด้วยกันเคยคุมบาเยิร์นมิวนิกอีก3ปีนะครับซึ่งทั้ง2ทีมนี้รวมกันนะครับทั้งบาร์เซโลน่าแล้วก็บาเยิร์นเพียงแค่7ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าคุมแมนซิตี้ทีมเดียวตอนนี้นี่ล่วงเข้าสู่ปีที่9แล้วครับแล้วก็มีการต่อสัญญาเพิ่มไปอีก1ปีก็จะเป็น10ปีพอดีเป๊ะนะครับก็คือว่าไม่รักกันจริงก็คงไม่อยู่ยาวขนาดนี้แหละครับนั่นแหละครับก็ถือว่าน่าจะทำให้พรีเมียร์ลีกสนุกเหมือนเดิมนะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่ายังอยู่นะครับแล้วกุนซือที่เข้ามาใหม่อย่างรูเบนอโมริมนะครับโอ้โหก็ถือว่าน่าจะบู๊กันมันนะครับรวมไปถึงมิเกลอาร์เตต้านะครับมีอาร์เน่สอลอก็คงมันอยู่เหมือนเดิมสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกครับส่วนผลงานนะครับของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับในการคุมทีมเหลือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครับไป6สมัยด้วยกันนะครับปี2018 2019 2021 2022 2023แล้วก็ล่าสุด2024นะครับนั่นหมายความว่า8ปีก่อนหน้านี้ที่เป๊ปคุมทีมแมนซิตี้พลาดไปเพียงแค่2ปีนะก็คือพลาดในปีแรกปี2017นะครับแล้วพลาดอีกครั้งหนึ่งก็คือในปี2020ที่เหลือนะครับพรีเมียร์ลีกกวาดรวดครับสุดยอดส่วนในบอลถ้วย FA Cup นะครับก็คว้าแชมป์ไป2ครั้งนะครับปี2019แล้วก็ปี2023แล้วก็คว้าแชมป์ลีกคัพนะครับ2018 2019 2020 2021นะครับแล้วก็คว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์นะครับไป3ปี2018 2019 2024คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไป1ครั้งปี2023ยูฟ่าซุปเปอร์คัพปี2023แล้วก็ฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพนะครับหรือว่าแชมป์สโมสรโลกปี2023ด้วยนะครับเอามารวมกันนะกี่ถ้วยนะ6บวกกับ2เป็น8 8บวกกับ4เป็น12 12บวก3เป็น15 15บวกอีก3เป็น18 8ปีครับที่เป๊ปอยู่กับแมนซิตี้นะครับคว้าถ้วยไป18ถ้วยด้วยกันในเวลานี้นะครับแล้วต่อสัญญาต่อไปแบบนี้ต่อไปนะครับก็อาจจะมีถ้วยเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับส่วนผลงานนะครับในการคุมทีมแมนซิตี้นับตั้งแต่ที่ย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้ในวันที่1กรกฎาคมปี2016ครับลงคุมทีมแมนซิตี้ไป490นัดชนะไป353นัดนะครับแล้วก็เสมอไป70แพ้ไป67นัดเท่านั้นครับที่สำคัญครับพาแมนซิตี้ยิงประตูถล่มประตูใส่คู่แข่งไป1,200ประตู
เสียไปเพียงแค่411ประตูเท่านั้นนะครับผลต่างนี่ก็อยู่ที่789ประตูเปอร์เซ็นต์ชนะนะครับอยู่ที่ 72.04% แล้วครับและนี่แหละครับคือความโหดครับของกุนซือที่ดีสุดในโลกในเวลานี้นะครับอย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับก็ถือว่าทำแมนซิตี้เล่นได้เร้าใจสุดๆน่าดูสุดๆนะครับกลายเป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกนะครับก็ทำให้ทุกคนนะครับต่อให้คุณเชียร์ทีมอื่นนะครับแน่นอนครับไม่มีใครนะครับที่จะไม่นับถือฝีมือของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับว่านี่คือกุนซือที่เก่งที่สุดในโลกณเวลาปัจจุบันนี้นะครับก็ยินดีกับแฟนเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ด้วยนะครับและเพื่อนๆนะครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเป๊ปกับแมนซิตี้ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยนี่เลยนะครับสุดท้ายครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องฟนตุงไว้ด้วยนะและสุดท้ายครับฝากไว้เหมือนเดิมครับใครที่กำลังมองหารถยนต์ไว้ขับอยู่ณเวลานี้นะครับแนะนำนี่เลยครับ Suzuki Deal of the Year นะครับดีลพิเศษส่งท้ายปีนะครับมี2ออปชั่นให้คุณเลือกครับออปชั่นแรกครับก็มีส่วนลดสูงสุดกว่า 84,000 บาทแล้วก็มีผ่อนนานสูงสุด99เดือนครับออปชันที่2ครับฟรี Suzuki Worry Free โปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมที่ช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีนะครับออปชันไหนคุ้มค่าทั้งหมดนะครับหากใครสนใจกับดีลนี้นะครับไปได้เลยนะครับที่โชว์รูม Suzuki ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับหรือใครที่สนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับไปได้เลยนะครับที่ www.suzuki.co.th ครับฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่าง Suzuki ครับ